ผู้ฟังครับการทำงานหลายปีไม่ได้ช่วยท่านฉลาดขึ้นแต่จะต้องมีองค์ความรู้ที่มาจากการวิจัยรีเสิร์ชนะเป็นจำนวนมากและหนังสือวันนี้ที่จะจัดนะครับมาแล้ว The First 90 Days นะครับ90วันแรกก็คือ3เดือนนั่นเอง The First 90 Days Critical Success Strategies for New Leaders at All Levels นะครับCritical Success Strategies for New Leaders ก็คือ90วันแรกแห่งการชี้เป็นชี้ตายว่าคุณจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือไม่โอ้โหนะฮะมันเป็นกลยุทธ์เนี่ยซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จสำหรับผู้บริหารใหม่ในทุกระดับผมอ่านประมาณ 3-4 ครั้งไม่ธรรมดานะครับทำให้เรามีเรียก roadmapนะครับแผนที่การทำงานชีวิตที่ชัดเจนนะครับในช่วง90วันแรกเนี่ยมันเป็นตัวชี้ตาชี้เป็นชี้ตายเลยว่าเราจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานใหม่หรือไม่นะครับดังนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องทราบและเข้าใจในสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆในหน้าที่การงานขององค์กรอย่างชัดเจนเลยต้องทราบว่าโอกาสเนี่ยจะหาจากไหนอย่าลืมนะครับต้องหา opportunities ถูกไหมครับและจะมาเมื่อไหร่สิ่งใดเป็นสิ่งที่ท้าทายต้องทำอย่างรอบคอบวินาทีที่ขึ้นรับการโปรโมทต้องนิ่งต้องมองสภาพแวดล้อมต่างให้ชัดเจนนะครับดูว่านะครับโอกาสไปอยู่ตรงไหนโอกาสที่จะ contribute ก็คือสร้างผลกำไรนะครับสร้างผลงานให้กับบริษัทโอกาสไปอยู่ตรงไหนและมันมาเมื่อไหร่ต้องอาศัยปัจจัยอะไรบ้างและนอกจากโอกาสมันมีสิ่งท้าทายอะไรที่ทำให้เราล้มคลืนไม่เป็นท่าเนี่ยอะไรนะครับมองให้ออกอันต่อไปที่สองคือจะต้องรู้จุดอ่อนจุดแข็งตัวเองชัดมากเลยนะครับเนี่ยการที่จุดแข็งเราที่เคยส่งผลให้เราเกิดความสำเร็จในอดีตเนี่ยไม่ได้หมายความว่าปัจจุบันจะเป็นชิ้นนี้นี่แหละครับคือจุดตายของผู้ที่ต้องการโปรโมทใหม่ๆมักจะแบกอดีตอันยิ่งใหญ่ตัวเองเนี่ยคิดว่าฉันเคยประสบความสำเร็จแล้วฉันก็ต้องประสบความสำเร็จต่อไปในหน้าที่การงานใหม่คำตอบคือ I'm sorry นะ It's not true นะมันไม่จริงเพราะสถานการณ์ต่างเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนใหม่หมดแล้ว environment เปลี่ยนตัวละครเปลี่ยนนะครับเขตความรับผิดชอบก็เปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยนะครับนะฮะฉะนั้นจะต้องอะไรครับ ดูให้ออกนะฮะว่าจุดอ่อนจุดแข็งเราคืออะไรโดยเฉพาะจุดแข็งที่นำเรามาสู่ความสำเร็จปัจจุบันเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องทำให้ประสบความสำเร็จต่อไปเห็นภาพเลยนะครับและจุดอ่อนของเราต้องพยายามแก้ไขเช่นเราเป็นคนที่พูดมากเมาตลอดชอบว่าคนในที่ประชุมซึ่งบังเอิญหัวหน้าให้คนหนึ่งเนกาทีฟเหมือนกันแล้วบังเอิญมีอำนาจชอบเราเลยโปรโมทเราแต่นิสัยการที่ชอบจับผิดคนอื่นแล้วว่าคนอื่นถากถางในที่ประชุมเนี่ยซึ่งบังเอิญฟลุกดันให้เราขึ้นมาสู่ตำแหน่งสูงเนี่ยอาจจะเป็นตัวเลยครับเขาเรียกไทม์บอมบ์ระเบิดเวลาทำลายเราก็ได้ฉะนั้นต้องมองให้ออกว่าจุดอ่อนเราคืออะไรนะท่านผู้ฟังอย่าพูดตลกเลยนะครับเราได้ยินแม่ตั้งแต่เด็กก็เคยต้องรู้จุดอ่อนจุดแข็งแต่อยากทราบว่าจะมีสักกี่คนในโลกเนี่ยเขียนใส่กระดาษชัดๆว่าจุดอ่อนฉันคืออะไรจุดแข็งฉันคืออะไรจุดแข็งฉันจะนำไปสู่ความสำเร็จในด้านใดฉันจะ contribute ก็คือสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรอย่างไรถ้าผู้ฟังจะเริ่มตามหลักของ Peter Drucker นะครับคุณจะ excel เจริญก้าวหน้าชั่วช่วงชัชวาลได้คุณจะต้องนะครับทำทุกอย่างบนพื้นฐานของความแกร่งของคุณอันนี้ลึกซึ้งมากเลยนะครับและที่สำคัญก็คือว่านะครับประเด็นต่อไปคือต้องจัด priority ก่อนหลัง busy คนที่ว่า busy ทั้งวันคนนี้ไม่เก่งนะครับก็คืออะไรครับไม่สามารถจัดความสำคัญก่อนหลังได้แล้วก็จบลงทำพวก administrative routine ก็คืองานประจำสเปะสปะรู้สึก feel good ทำงานได้หลายชิ้นต่อวันไม่เจริญท่านผู้ฟังต้องระวังนะครับและที่สำคัญก็คือว่านะครับรับตำแหน่งใหม่ๆจะต้องทราบนะฮะวิธีกระชับความสัมพันธ์กับคนแต่ละกลุ่มสำคัญมากๆคนสำคัญถ้าคุณบอกว่านะครับงานไม่เป็นไรอ่ะผมมีปัญหาเรื่องคุณเนี่ยคุณยากที่จะเป็นผู้บริหารระดับสูงคนนั่นแหละเนี่ยมีไว้เพื่อท้าทายสติปัญญาเราคนนั่นแหละเป็นบ่อเกิดของนะครับข้อมูลความร่วมมือสิ่งต่างๆอยู่ที่คนปัญหาคืออะไรครับคุณสามารถบริหารคนได้หรือเปล่าประโยคนี้ประโยคเดียวเจ็บมากเลยนะวิธีดูกลุ่มนึงเดินมา20คนผู้บริหารเนี่ยคนไหนบอกว่าโอ๊ยปวดหัวเรื่องคนคนนั้นไม่ค่อยเจริญคนนั้นคิดเนกาทีฟคนนั้นไม่เก่งจริงนะใครเป็นลูกน้องคนนั้นน่ะแย่มากเลยนะครับคุณจะต้องมองในแง่บวกและคิดว่าเกิดมานี่เพื่อท้าทายและต้องรู้สึกเขินหรืออายละอายใจบ้างตำแหน่งก็จะเอาหน้าตาก็จะเอาลูกน้องบารมีก็จะเอาแต่นะครับไม่ยอมบริหารคนคือมันตลกมากเลยเห็นภาพใช่มั้ยครับฉะนั้น
ตำแหน่งผู้บริหารมันมาพร้อมกับความรับผิดชอบเราจะต้องเป็นคนที่มาทัวร์มีวุฒิภาวะและจำไว้อย่างหนึ่งนะครับหนังสือต่างๆที่ออกมาจาก Harvard Business Press หรือมาจาก Harvard Business Review เนี่ยต่างบอกตลอดเวลาว่านะครับการที่จะทำงานหลายปีไม่ทำให้เราฉลาดปราดเปรื่องเราจะรู้แค่จุดเดียวเท่านั้นฉะนั้นเราจะต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆเปิดหูเปิดตาเปิดใจนี่คือที่มาของเช้านี้นะครับบทความนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือ the first 90 days 90วันแรก critical success strategies for new leaders at all levels นะครับยุทธศาสตร์ความสำเร็จที่จำเป็นมากสำหรับผู้บริหารใหม่ในทุกระดับอันนี้น่าสนใจจริงๆนะครับนะฮะแล้วก็คนแต่งชื่อ Michael Watkins นะฮะMichael Michael Watkins Watkins นะครับProfessor Michael Watkins เนี่ยเป็นอาจารย์อยู่ที่ Harvard University นะ Business Administration Program มาแล้วตรงพวกเลยนะที่เป็น number one in the world MBA Program ที่ใครต่างไฟฟันอยากไปเรียนเนี่ยอาจารย์ท่านนี้สอนอยู่ที่แผนกนี้นะครับแล้วก็แต่งหนังสือไว้หลายเล่มเลย Breakthrough Business Negotiation Right From the Start A New Leadership Role etc. โอ้โหบทหนังสือเยอะแยะเลยคือรู้แจ้งแทงตลอดจริงๆนะครับนะแล้วก็สำหรับกลยุทธ์ในการที่เราจะวางตัวเพื่อเข้ารับตำแหน่งใหม่เนี่ยมีทั้งหมด5ประการเตรียมปากกาเลยท่านผู้ฟังถึงแม้เรายังไม่ได้การโปรโมทสู่ตำแหน่งใหม่ตอนนี้เตรียมไว้ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเตรียมไว้ก่อนนะครับคนจีนก็เคยบอกว่านะครับการที่เราต้องมานั่งมัวขุดบ่อน้ำเพราะเราหิวน้ำตอนนี้แล้วมันไม่ทันขุดบ่อน้ำมันนานนะมันกว่าจะได้น้ำถูกไหมครับนะมันไม่ทันฉะนั้นต้องทำอะไรเนี่ยเตรียมไว้ก่อนท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็ครับเกิดมาต้องประสบความสำเร็จไม่งั้นเกิดมาทำไมโอ้โหผิวดิเจ็บนะไม่ได้สอนให้คุณมีทะเยอทะยานอยากมีอยากเป็นอยากได้เปล่าแต่ต้องมองดูว่าอำนาจบารมีเงินทองเราเนี่ยจะนำไปช่วยสร้างสรรค์ความสุขให้กับตัวเราคนรอบข้างลูกน้องนะครับบริษัทองค์กรและสังคมอย่างไรมากกว่าอันนี้เป็นการมองแบบทางสายกลางนะครับกลุ่มนึงก็คือโอ๊ยเอาไปทำไมเงินทองแป๊บนึงตายไปก็เป็นไม่ได้นะฮะกลุ่มนึงก็ยากจนข้นแค้นแล้วก็ไม่มีสติปัญญามากนักอีกกลุ่มนึงก็จะโกงกินทั้งวันทุกลมหายใจนะฮะยิ่งกับพุทโธนะฮะจะโกงไงซ้ายขวาหน้าหลังจะได้นะครับดมอะไรไม่ได้จับอะไรชมจับอะไรไม่ได้นะครับมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่ก็คืออีกสุดกูนึงเพื่อตัวกูของกูเพื่อครอบครัวตัวเองจะโกงเท่าไหร่ไม่แคร์ไม่สนฉันฉลาดคนโกงเขามีลักษณะแปลกอย่างหนึ่งเขาคิดว่าเขาฉลาดกว่าคนอื่นนะอันนี้น่าสนใจนะครับทุกครั้งที่คนโกงเนี่ยได้การสัมภาษณ์จะอ่านสื่อมาเนี่ยแต่มีรอยยิ้มในมุมปากว่าข้าฉลาดกับเจ้าโง่กับข้าพเจ้าเจ้าจับข้าพเจ้าไม่ทันนี่คือ psychology ของคนโกงเขาไม่เลยละไม่ใช่ไม่ละอายใจเขาดีใจด้วยว่าอยู่โง่กว่าอยู่จับไม่ทันกว่าจะจับมันก็จบทุกอย่างละเรียบร้อยฉะนั้นต้องระวังนะครับเตรียมปากกาเลยนะครับ5ข้อนักท่านผู้ฟังตัวตายเช้านี้อาจารย์บุญชัยเล่มเนกาทีฟเปล่าอยากจะแชร์นะครับมุมมองทั่วโลกให้กับท่านผู้ฟังนะฮะแฟนรายการของ CEO Vision นะครับโดยเฉพาะในช่วง New Dimensions เนี่ยเราเปิดหูเปิดตาเปิดใจเรามีมหาวิทยาลัยเคลื่อนที่ของจริงรายการนี้เน้นเรื่องอะไรครับให้ซอฟต์แวร์ในความคิดและนำไปคิดนำไปคบคิดนำไปสร้างมุมมองต่างๆอันที่หนึ่งเตรียมปากกาเลยนะครับเขาบอกให้ลืมอดีตทั้งหมดเลยที่เคยประสบความสำเร็จและตั้งใจทำงานใหม่ที่รับมอบหมายนี้ให้ดีที่สุดอู้ I love that ท่านผู้ฟังนะครับลืมทุกอย่างลืมอดีตได้ไหมที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินนะฮะลืมไปเถอะเพราะถ้าคุณไม่ลืมเนี่ยมันจะมีผลต่อกริยาท่าทางคุณคือ arrogant จะอวดดีหรือ overconfidence ภูมิใจมากจนเกินไปนะครับหรือพูดจาไม่ระมัดระวังนะครับหรือคิดว่าความสำเร็จแบบเดิมสามารถใช้ได้กับ terrain ก็คือสมรภูมิใหม่ต้องระวังมากๆเลยนะครับตำแหน่งใหม่เนี่ยเหมือนสมรภูมิใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างมันแปรเปลี่ยนเลยท่านผู้ฟังทั้งในแง่ตัวบุคคลถูกไหมครับคนรอบข้างลูกน้องหัวหน้าสิ่งแวดล้อมก็เปลี่ยนโดยเฉพาะปัจจุบันเป็นพวกอะไรครับ project oriented ในองค์กรเอกชนสิ่งแวดล้อมก็เปลี่ยนกลุ่มลูกค้าก็เปลี่ยนถูกไหมครับพฤติกรรมไลฟ์สไตล์ลูกค้าก็เปลี่ยนนะฮะแนวความคิดกลยุทธ์ในการบริหารก็ต้องเปลี่ยนไปเองสมัยก่อนจะมีลูกน้อง5คน10คนวันนี้จะมีเป็น100ก็ได้ทุกอย่างมันแปรเปลี่ยนไปหมดแล้ว
และที่สำคัญที่สุดก็คือการที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเนี่ยจะทำงานคนเดียวไม่ได้จำไม่คิดสิ้นได้ no one man show เลิกกะทีที่ one man show one woman show มันไม่มีหรอกนะครับแล้วก็ที่สำคัญเขาเน้นเลยนะครับห้ามติดอดีตนะครับถ้าติดอดีตจะมองไม่ชัดครบไม่ครบทุกด้านจะส่งผลก็คือล้มเหลวทันทีเลยนะครับแล้วนอกจากการลืมอดีตเนี่ยที่สำคัญคืออันที่ในหัวข้อนี้นะครับถ้าเราลืมอดีตแล้วให้เราทำอะไรคำถามก็คือให้ใส่ใจถามตัวเองว่าอะไรคือแก่นของงานทั้งหมดโอ้โหโดยเฉพาะ success factors กับ failure factors ปัจจัยความสำเร็จและปัจจัยที่ทำให้ล่มสลายนี่มันคืออะไรเขียนมันชัดๆท่านผู้ฟังนะครับนะฮะจะต้องเข้าใจทุกอย่างอย่างถ่องแท้ก่อนลงมือทำงานเพราะถ้าลงมือทำงานเนี่ยเขาเรียกว่าคุณอยู่ในขั้น in the sea of information อยู่ในข้อมูลมันท่วมท้นเหมือนอยู่ในโฟมงงไปหมดมองอะไรไม่เห็นแล้วฉะนั้นต้องมองมันทะลุทะลวงใครคือลูกน้องที่เก่งท็อป20และอีกท่านผู้ฟังหลักพาเรโต้ง่ายๆ 20-80 ลูกน้องที่เก่งจริงมีแค่ 20% เองดูให้ออกจริงๆ 20% คือใครบ้างอีก 80% คือไม้ประดับธรรมดานั่นเองเหมือนกับลูกค้าที่สร้างกำไรองค์กรเนี่ย 20-80 เหมือนกันลูกค้าจริงๆแค่ 20% เท่านั้นที่สร้างกำไรให้องค์กรถึง 80% นี่ยกตัวอย่างนะครับจะต้องเขียนมาให้ชัดๆเลยซอร์ตเอาให้เป็นชัดๆแล้วก็ดูแลลูกน้องกลุ่ม 20% อีก 80% เนี่ยไม่ได้ไปดูแลมากนักท่านผู้ฟังดูไปก็ไลฟ์บอร์ดเพราะกลุ่มนี้จะมีประสิทธิภาพมีข้อความสามารถจำกัดอาจจะไม่ตั้งใจมากนักมีปัญหาส่วนตัวปัญหาชีวิตปัญหาครอบครัวเตรียมผะงานโอ้ยจิปาถะได้ไม่หมดเลือกสิครับท็อป20คือใครดูแลคนเหล่านั้นดีๆนะครับและคนเหล่านั้นแหละจะสร้างผลงานให้เรานะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คืออะไรครับอย่ารีบนะหลายคนที่รับตำแหน่งใหม่รีบสร้างผลงานเพื่อเข้าสายตากรรมการเพื่อโชว์ศักยภาพเพื่อโชว์ความกระตือรือร้นของตัวเองให้นายเห็น wrong view เป็นความคิดที่ผิดความคิดที่แย่มากเลยนะฮะเราเป็นคนใหม่ก็เหมือนกับนะครับคนที่ไม่ชำนาญพื้นที่ไม่ใช่เจ้าถิ่นจะทำอะไรพรีพรามไม่ได้เพราะมันง่ายเหลือเกินต่อความผิดพลาดและความล้มเหลวถ้าเราพบจุดอ่อนเราต้องรีบแก้ไขส่วนไหนขาดต้องรีบเติมให้เต็มและหาผู้มีความรู้ความสามารถมาช่วยเรามาแล้วแต่ต้องระวังนะครับมันจะมีกลุ่มหนึ่งกลุ่มชอบเพชรทูลกลุ่มนี้น่ากลัวมากเลยชอบยุยงเราเนี่ยให้อะไรครับทำร้ายกลุ่มหนึ่งหรือคนกลุ่มที่กันไม่ชอบแล้วก็ช่วยเราตอนแรกก่อนให้เราหลงติดกับดักว่าคนนี้มีน้ำใจกับเราคือต้องให้เราเชื่อนั่นเองระวังมากๆเลยท่านผู้ฟังนะฮะแล้วเมื่อเราเชื่อปุ๊บเนี่ยเสร็จทันทีท่านผู้ฟังเราก็เริ่มจะไม่สังเกตจับผิดแล้วถูกไหมครับเราก็ถูกหลอกได้โดยง่ายต้องระวังมากๆนอท่านผู้ฟังนะครับมีจริงๆฮะเคยเห็นนะฮะก็โอ้สุภาพเรียบร้อยเต็มไปหมดเมื่อได้ใจละปุ๊บเนี่ยอ้าวละเริ่มเพชรทูลละเริ่มมีลวดลายเนี่ยกรีนมีแต่ละเล่มออกมาเรื่อยๆเนี่ยน่ากลัวมากๆนะครับนะคนเก่งก็ต้องระวังตลอดเวลาห้ามเชื่อคนอย่างที่พระเจ้าบอกห้ามแล้วจะได้ไม่ต้องไปโทษใครอันที่หนึ่งชัดแล้วนะครับให้ลืมอดีตทั้งหมดเลยความสำเร็จแล้วก็มองปัจจุบันนะครับให้มันชัดเจนอันที่สองนะครับต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวบทบาทใหม่อย่างท่องแท้อ้าวที่สองนะที่หนึ่งลืมอันที่สองต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวบทบาทใหม่อย่างท่องแท้ท่านผู้ฟังนี่สำคัญมากเลยนะครับมองให้มันทะลุเลยคือให้รู้ก่อนว่าที่หนึ่งในองค์กรเราเนี่ยมีวัฒนธรรมองค์กรยังไงมีความคิดไปในทิศทางใดนะครับแล้วก็มีกี่แผนกแต่ละแผนกเนี่ยครับใครควบคุมอย่างไรเนี่ยและที่สำคัญก็คืองานใหม่ของเราเนี่ยต้องแตะแผนกไหนบ้างมาแล้วนะครับนะและแต่ละฝ่ายมีอิทธิพลยังไงเนี่ยต่องานของเราในแง่บวกในแง่ลบเราต้องการครับหน่วยไหนฝ่ายไหนด้านไหนโอ้โหเห็นภาพเลยนะครับคุณจะล้อใช่จะต้องมี IT อาจจะมี marketing ถูกไหมครับยังมีกลุ่มครับที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ที่จะเสนองานเนี้ยคุณจะต้องมองให้มันทะลุมีกลุ่มไหนบ้างเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีท่านผู้ฟังนะครับเขาเรียก relationship นะครับลงละเอียดเลยครับคือคุณจะต้องรู้ข้อมูลเขาเรียก hard data ก่อนนะครับเกี่ยวกับทางด้านวิชาการเอกสารข้อมูลข้อเท็จจริง facts ต่างๆ soft data เนี่ยจะต้องรู้หมดเลยเกี่ยวกับบุคคลในองค์กรข้อมูลนี้เปลี่ยนแปลงได้ทันทีลึกมาก
มองก่อนว่างานของเราเนี่ยต้องแตะหน่วยงานไหนบ้างและแต่ละหน่วยงานเนี่ยนะครับแต่ละคนเป็นยังไงนะครับลักษณะการทำงานเป็นยังไงและวัฒนธรรมองค์กรเราเป็นยังไงสิ่งที่เราพูดในที่ประชุมเนี่ยจะต้องนะครับเป็นสิ่งที่ไม่สูญกระแสของวัฒนธรรมองค์กรเลิกก็ทีจะ MBA BAA จากไหน Who cares นะครับเราจะต้อง blend เราจะต้อง assimilate เราจะต้องปรับตัวเนี่ยให้เข้ากับองค์กรให้ได้มันจะเกิดปัญหากับผู้ที่จบมาใหม่ๆ 4-5 ปีอะไรก็ไม่รู้แบกความรู้แบกอะไรก็ไม่รู้นะครับฉะนั้นถ้าหัวหน้ามีลูกน้องเก่งๆจบจาก MBA Top 10 Top 20เนี่ยต้องสอนจับมาสอนมาแรกเลยว่าเอ้ยตื่นนะนี่คือชีวิตจริงเนี่ยเธอจะต้องเลิกภูมิใจในเธอมากนักเอางานเอาผลงานที่คนก็แค่กล่าวขวัญถึงผลงานที่ท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่จะไว้เนื้อเชื่อใจสอนเขานะครับทิ้งอดีตทุกอย่างนั่นมันเป็นการเรียนมันเป็นโลกอีกแบบหนึ่งเฟกมันไม่ใช่ชีวิตจริงแต่ต้องไปเรียนจะได้มีองค์ความรู้เยอะๆนะครับชีวิตจริงคนไม่นั่งสอนเราหรอกอะไรเงี้ยเขาก็จะฉลาดขึ้นตลอดเวลาถูกไหมครับฉะนั้นจะต้องเข้าใจโดยเฉพาะการเมืองภายในโอ้นะฮะทั้งระดับล่างระดับกลางระดับสูงเป็นยังไงท่านผู้ฟังเลิกที่โอ๊ยปวดหัวเรื่องการเมืองมันทุกคนต้องแห่งหรอกท่านผู้ฟังเลิกเลยถ้าคุณบ่นนะคุณไม่เข้าใจสัจธรรมมนุษย์เลยที่ไหนมีคนรวมกันที่นั่นก็มีการแบ่งพวกแบ่งราวแบ่งหมู่และต่างฝ่ายต่างก็ต้องพยายามเชื่อชูดมการตัวเองเพื่ออะไรครับเพื่อดึงคนถูกไหมครับแล้วก็ธรรมชาติของผู้มีอำนาจเนี่ยก็ต้องอิจฉาซึ่งกันและกันจะทำลายและทำร้ายซึ่งกันและกันเพื่อแย่งมาซึ่งอำนาจความชอบธรรมนี่ก็คือมนุษย์เป็นพันปีไม่ได้เพิ่งเกิดประเทศใดสังคมใดหรอกนะฮะต้องรู้นิดหนึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ต้องระวังก็คือแต่ละกลุ่มแต่ละกวนแต่ละเหล่าแต่ละฝ่ายเนี่ยก็จะหาเหตุหาผลตัวเองทั้งวันทั้งคืนนะครับเพียงให้ได้อำนาจเพราะอำนาจเป็นสิ่งยาเสพติดทุกคนก็ชอบใครจะไม่ชอบนะฮะต้องระวังมากๆฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจก่อนว่านะครับนี่เป็นระบบการเมืองเป็นยังไงนะฮะในองค์กรของเราเนี่ยใครนะครับคุมทางด้านไหนอย่างไรที่สำคัญเราต้องพึ่งใครล่ะในการที่จะผลักงานเราเนี่ยให้เป็นรูปธรรมมาแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องมองให้ออกว่าอะไรคือสิ่งที่ท้าทายงานของเราสิ่งที่ท้าทายองค์กรและจะเปลี่ยนสิ่งท้าทายเหล่านั้นหรือภาษาอังกฤษเรียกเท่ๆคือ challenges เนี่ย challenges เราจะเปลี่ยน challenges สิ่งท้าทายเนี่ยให้เป็นโอกาสหรือ opportunities ได้อย่างไรโอ้ก็คือเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสนั่นเองสรุปข้อ2ชัดแล้วนะครับนะต้องเข้าใจนะครับแก่นของงานนั่นเองมองให้มันทะลุเลิกก็ทีและแต่หัวหน้าใหญ่ท่านรองกรรมการบริหารท่านผู้อำนวยการสั่งงานคิดอย่างนี้ไม่เจริญผู้ฟังปิดตาสร้างภาพแล้วก็ฟังเยอะแล้วก็ดูทิศทางขององค์กรจะไปทางทิศทางไหนและเราจะมีส่วนร่วมช่วยยังไงนะครับเลิกก็ทีทำตัวโอบีเดียนซื่อตรงซื่อสัตย์อะไรเงี้ยไม่ได้สอนให้คุณคดโกงแต่ต้องรู้โตเป็นผู้ใหญ่ซะทีนะครับก็เราต้องเค้าเรียกคนจีนบอกจื้อจี้เข้าจื้อจี้จื้อเข้านะฮะหรือภาษาพระก็คืออัตหิอัตโนนาโถตนเท่านั้นแหละเป็นที่พึ่งของตนต้องมองให้มันทะลุทะลวงว่าองค์กรต้องการอะไรมองจริงๆก็จะรู้เลิกทีว่าฉันจะทำอะไรเพื่ออะไรครับให้มีผลงานเพื่อโปรโมชั่นคิดอย่างนี้ไม่ค่อยเจริญแล้วก็จะมีอุปสรรคเยอะแยะเพราะจิตมันเล็กมากเราเป็นลูกน้องเขาต้องทำตามเลยครับสิ่งที่ท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือดับบริหารต้องการและเราจะสนองตอบของต้องการเหล่านั้นได้อย่างไรในลักษณะไหนที่ถูกที่สุดรวดเร็วที่สุดมีประสิทธิผลสูงสุดสนุกมากนี่คือ2ข้อเดี๋ยวจะดูอีก3ข้อว่าผู้ที่ดำรงตำแหน่งนะครับรับการโปรโมทใหม่ๆเนี่ยต้องวางตัวยังไงต้องแสดงออกอย่างไรต้องคิดอย่างไรนะครับโทรไปบอกเพื่อนฝูงญาติมิตรเลยนะครับที่อยากจะพัฒนาตัวเองเหลือเกินนะฮะเพราะตำแหน่งสูงก็นำมาซึ่งอะไรครับโอกาสแล้วก็ฐานดันดอนแล้วก็เงินทองค่าตอบแทนถูกไหมครับเกิดมาต้องประสบความสำเร็จไม่ประสบความสำเร็จเกิดมาทำไมโอ้โหนี่แรงเนาะนั่นนักปราชญ์คนหนึ่งบอกนะครับไม่ใช่ทะเยอทะยานท่านผู้ฟังเลิกซะทีนะครับนะแต่ต้องเปลี่ยนความคิดแบบใหม่แบบมหายานนี่ก็ดีนะเขาบอกว่าอะไรครับเรายิ่งเก่งและยิ่งรวยยิ่งมีความสามารถขึ้นเนี่ยจะได้เราเลยครับสามารถใช้สิ่งเหล่านี้แบ่งปันให้กับผู้ยากไร้แบ่งปันความรู้ให้กับคนที่ไม่มีความรู้แบ่งปันทรัพย์สินเงินทองให้คนที่ยากไร้แบ่งปันให้ครับพ่อแม่ดูแลพ่อแม่ยามแก่เฒ่าถูกไหมครับเราจะต้องคิดกว้างคิดใหญ่ไม่คิดเล็กนะครับเราเป็นเพียงทางผ่าน
นะมีพระเกจิรูปหนึ่งที่อยู่ในใจผมชอบตอนก็หลวงพ่อคูณนั่นเองนะฮะท่านเป็นวัดที่ร่ำรวยมากเลยแต่ท่านเอาไปสร้างโรงพยาบาลทำอะไรเต็มไปหมดเลยซึ่งเจ้าวัดวัดต่างๆน่าจะทำตามหลวงพ่อคูณนิดหนึ่งนะครับไม่ควรเก็บสะสมไว้เป็นบัญชีส่วนตัวเลยกับบางท่านเท่านั้นนะฮะจะต้องทำแบบหลวงพ่อคูณนะฮะสร้างนะครับถ้ามองท่านเป็นทางผ่านคำนี้ลึกมากเลยนะครับฉะนั้นหวังว่าเจ้าวัดวัดต่างๆจะนะครับน้อมนำคำสอนของหลวงพ่อคูณเนี่ยซึ่งเป็นเกจิระดับประเทศปฏิบัติดีปฏิบัติชอบงามตลอดเนี่ยเอาไปสำนึกเอาไปพิจารณาเอาไปทำตามบ้างเพื่อประโยชน์และความสุขแด่คนไทยโดยทั่วไปข้อที่3น่าสนใจเหมือนกันนะก็คือเตรียมปากกาเลยนะครับนะอันที่3ก็คือจะต้องดำเนินกลยุทธ์ก็คือ strategy ซะเองเนี่ยให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของงานที่ทำอยู่นะฮะและงานนั้นต้องมีเกิดประสิทธิผลผลมาแล้วอย่างท่านปีเตอร์ดักเกอร์บอกต้องเน้นนะครับ end result ไม่ใช่เน้น process ผมทำงานหนัก who cares นะครับเราจะสนใจว่าคุณเกิด end result อะไรบ้างประสิทธิผลของการงานของคุณเนี่ยเป็นยังไงนะอันนี้ชัดมากเลยนะครับฉะนั้นความเป็นจริงในขององค์กรเป็นยังไงมีอยู่4ลักษณะด้วยกันลักษณะธุรกิจของเราคือปรมาจารย์ของ Harvard Business Program ท่านนี้นะครับคิดลึกมากเลยก็ว่าอย่าเพิ่งไป take action นะอย่าเพิ่งเป็น practitioners จะต้อง think through ก่อนจะต้อง conceptualize มองให้เห็นไอ้ครับสมรภูมิทั้งหมดก่อนมองอะไรมองธุรกิจเราว่าเป็นประเภทไหนใน4ประเภทอันที่1เป็นธุรกิจใหม่หรือเปล่าเนี่ยคือ startup business เนี่ยธุรกิจใหม่หรือเปล่านะฮะถ้าเป็นธุรกิจใหม่เนี่ยเราจะต้องมีกลยุทธ์นะฮะที่อยู่บนพื้นฐานของ3ปัจจัยสมมติธุรกิจใหม่กำลังจะสร้างไฟร้อนแรงนะคืออดีตปะครับ sparking ideas เนี่ยก็ต้องคิดถึง3อย่างก่อนนะฮะถ้าเราจะมามีส่วนร่วมในการสร้างบริษัทสถาบันนี้ขึ้นมานะครับอันที่1เรื่องคนก่อนจะเลือกใครมาร่วมงานนั้นสำคัญมากเลยนะครับจะลืมนะครับจะสร้างทีมได้จะต้องอะไรครับเอาคนเก่งคนละด้านมารวมกันอย่าด้านเดียวกันสร้างภาพนะครับเก่งคนละด้านมันรวมกันมาพูดคุยกันมาแลกเปลี่ยนมุมมองกันมาแล้วนะครับและทุกอย่างที่พูดและคุยเนี่ยมันสร้างสรรค์มันไม่ใช่ทำให้ทีมแตกนั่นหมายความจะต้องมีคนคนหนึ่งในทีมเนี่ยเป็นคนที่รู้จักประสานสิบทิศภายในองค์กรภายในทีมภายในบริษัทเราเองนะฮะก็คือครับทำให้ไม่มีการบาดหมางกันธรรมชาติคนเก่งมารวมกันเป็นปิรันย่าหรือพิทบูดุมาก นะฮะอะไรก็ไม่รู้ผมเห็นมาเยอะเลยโรคประสาทขั้นสูงสุดนะอีโก้มันแรงมากเลยแต่ละคนพกอีโก้เอ้ยจากนะครับครอบครัวที่ยิ่งใหญ่ร่ำรวยจากการศึกษาเมืองนอกจากการที่เป็นไว้เนื้อเชื่อใจของท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่จากเป็นผู้อำนวยการแผนกที่ยิ่งใหญ่ทำงานมา10-20 ปีเต็มไปหมดถึงเก่งจริงไหมเก่งแต่บังเอิญทะเลาะกันปิรัญญาเห็นภาพไหมฮะพิษบัวฮะผลที่ตามมาคืออะไรครับบริษัทองค์กรไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยฉะนั้นต้องมีคนคนหนึ่งเนี่ยที่สามารถที่จะละลายพฤติกรรมก้าวร้าวของแต่ละคนได้ต้องไปหามาราคะจริตนั่นเองที่ผมเขียนหนังสือจริต6สาระการอ่านใจคนพิมพ์ครั้งที่33ท่านผู้ฟังนะฮะอาทิตย์หน้าคนเชิญไปพูดเต็มไปหมดตามองค์กรต่างๆพูดมา 3-400 แห่งแล้วท่านผู้ฟังแล้วหนึ่งในหัวข้อที่เขาเชิญก็คือจริต6สารในการอ่านใจคนต้องอ่านให้มันทะลุเลยว่าคุณคนนี้เนี่ยเป็นจริตแบบไหนที่พระเจ้าบอก1 ใน 6ไม่มีแปรเปลี่ยนและนิสัยคนไม่ค่อยเปลี่ยนหรอกภูเขาถล่มเป็นถนนได้แม่น้ำเปลี่ยนทางเดินได้นิสัยใจคอคนยากแท้ที่เปลี่ยนเพราะเอาชีวิตเข้าไปเดิมพันเลยไปพิสูจน์ว่าพระเจ้าพูดถูกไหมถูกจริงๆ 100% ฉะนั้นยิ่งมีอายุมากขึ้นกับดูโลกสดใสน่าอยู่แปลกประหลาดนะฮะแทนที่จะโมโหอึดอัดหงุดหงิดโถนี่บัญจริตนี้ราคะก็ต้องเป็นแบบนี้แล้วนะโทสะก็ดุหิ่มหิ่มหุ่นหุ่นนะฮะขวานผ่าซากและโมหะคือซึมเศร้าทั้งวันพร้อมจะเป็นปฏิบัติ take orders ไม่เคยมีไอเดียที่ประชุมหรือวิตกจริตพูดทั้งวันด่าคนทั้งวันจับผิดทั้งวันไม่ทำอะไรหรือศรัทธาจริตเพื่อองค์กรเพื่อนนั้นเพื่อนนี่ตัวเองไม่ใช่ใช้สมองหรือพฤติจริตทิ้งเป็นบุคคลที่ต้องการเป็นลูกน้องในอุดมคติเป็นหัวหน้าในอุดมคติเป็นเพื่อนร่วมงานในอุดมคติใครนอคือพฤติจริตนะครับคือคนที่มีสติมีสมาธิมีเหตุมีผลชั่วร้ายไม่มากนักคือตัวกูไม่ค่อยแรงเห็นปุ๊บก็ต้องตะคุบมาเลยครับผู้ฟังต้องผูกสัมพันธ์ต้องทำให้เป็นส่วนของทีมเราฉะนั้นถ้าเป็นธุรกิจใหม่ก็ต้องเลือกคนให้ได้นะให้เหมาะกับงานเก่งคนละด้านมารวมกันมาแชร์กันและมี
วัตถุประสงค์ร่วมกันไปสู่จุดหมายเดียวกันแค่นั้นไม่พอธุรกิจใหม่จะต้องมีเทคโนโลยีถูกไหมครับแล้วต้องถามว่าจะใช้เทคโนโลยีอะไรบ้างในการบริหารงานบริหารครับ customer orders หรือ request ต่างๆนะฮะมีตัวมอนิเตอร์อะไรบ้างรู้ว่าขณะนี้เนี่ยของในคงคลังสต็อกมันขาดไม่ขาดคือเลิกก็ทีว่าเลยครับลูกค้ามาอ๋อตอนนี้ของหมดกำลังสั่งของจบเลย the end ก็คือไม่มีการเช็คเรื่อง inventory หรือของ new stock ถูกไหมครับจะต้องเทคโนโลยีช่วยมากๆเลยท่านผู้ฟังการดึงข้อมูลลูกค้า customer segmentation กดปุ๊บต้องเห็นต่างๆเป็นต้นถูกไหมครับจะได้รู้ว่าลูกค้าคนนี้ควรดูแลหรือไม่ดูแลเป็นลูกค้าที่มีการซื้อสินค้าเพิ่มเติมหรือเปล่าอย่างไรมองให้ออกมองให้ทะลุนะครับแล้วก็เทคโนโลยีช่วยในการที่จะรู้เกี่ยวกับอะไรครับโปรไฟล์พนักงานแบ็คกราวด์ต่างๆต้องมีท่านผู้ฟังนะครับทำให้นะครับการงานมันง่ายขึ้นนะครับจะได้สนองตอบต่อความต้องการลูกค้าได้ลูกค้าพึงพอใจนะครับอันที่3จะต้องมีเงินทุนจะระดมเงินทุนมาจากไหนนะรายรับรายจ่ายเป็นอย่างไรเพราะธุรกิจอยู่ได้ด้วยกำไรก็ต้องระวังบางรายก็คือตัดเลยครับรายจ่ายทุกอย่างจนพนักงานหมดกำลังใจที่จะทำงานต่อหรือบางรายก็คือตัดสิ่งต่างๆเพื่อขายของราคาถูกจนลูกค้าอาจจะได้ของราคาถูกแต่ไม่มีความพอใจในสินค้าบริการนั้นเขาก็ย้ายไปสู่เครือข่ายอื่นๆของบริษัทอื่นๆถูกไหมครับท่านผู้ฟังนะฮะผู้ MBA ที่ทั้งวันก็รู้สึกขึ้นความรู้นะอยากรวยเร็วไปเปิดบริษัทเองรวยเร็วเขามีการพิสูจน์แล้วเจงทั้งเจงทั้งผู้ฟัง3ปีแรกเนี่ย 80% ของบริษัทใหม่สมมุติมี100บริษัทเนี่ยที่ตั้งใหม่นะฮะภายใน3ปี 80% นะฮะ80บริษัทจะพังพินาศหรือแค่ 20% และ 20% นี้ก็เหลือสมมุติมี100นึงตอนนี้ก็ครับรอดแค่20และ20บริษัทนี้อีก3ปีข้างหน้ารอดแค่อะไรครับ 20% อีกก็คือแค่4บริษัทสรุปก็คือจาก100ดึงแค่4บริษัทเท่านั้นประสบความสำเร็จ4หรือ5เท่านั้นนี่คือสัจธรรม This is a fact of life นะเพราะคนเหล่านี้มีแต่ความโลภแล้วก็ไม่มีความอดทนไม่เคยทำงานให้คนอื่นก่อนไม่รู้หนักนะครับเบาครับไม่รู้เรียกสิ่งท้าทายไม่รู้การบริหารงานไม่รู้การบริหารคนไม่รู้ลูกค้าไม่รู้ว่าทำอะไรไม่รู้แต่อยากคนที่ว่าเจ้าเฉียนรวยเร็วๆๆนะจบเลย the end แล้วก็เลียแผลแล้วก็หมดกำลังใจในชีวิตผมเห็นมาเยอะจริงๆทำงานแป๊บนึงเนี่ยอ้าวไปเปิดธุรกิจเจ๊งเต็มไปหมดเลยเพราะอะไรครับองค์ก็เป็นคนซอฟต์เกินไปไม่กล้าที่จะรีซิสต์ไม่กล้าที่จะแสดงความเห็นทั้งนั้นปัญญาที่ฝึกมาเยอะแยะก็เอามาใช้ไม่ได้บางรายก็คือเกรงใจทำไปเลยเพื่อร่วมงานเพื่อร่วมหุ้นทำอย่างนี้ยอมปุ๊บพังอีกบางรายก็คือยอมลูกน้องเด็กกลัวลูกน้องออกเกาะกลัวทุกอย่างพังอีกมันไม่ง่ายนะท่านผู้ฟังฉะนั้นต้องสร้างพื้นฐานเยอะๆเนี่ยอย่าจะรีบรวยรีบเก่งมันไม่มีหรอกผมจะบอกทุกคนเลยลูกน้องว่าทำงานให้เขาถ้า10ปีแล้วก็เราต้องได้ A บวก10ปีจนมีความมั่นใจก่อนจนคิดว่าฉันทำได้ถึงค่อยมาทำธุรกิจตัวเองนะฮะอย่าโลภท่านผู้ฟังช้าหน่อยแต่ออกมาให้เกิดผล10เท่า20เท่าแล้วมันเฟิร์มแล้วไม่เป็นโรคประสาทไม่เป็นโรคเครียดไม่เป็นโรคผมร่วงหรือผมขาวมันน่าดีกว่านะหรือเป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคสโตรกอัลไซเมอร์อันนี้เป็นที่สังเกตมาสรุปก็คือต้องดูว่ามีธุรกิจใหม่หรือเปล่านะความเสี่ยงอะไรบ้างที่ธุรกิจใหม่ของเราเนี่ยจะต้องมีก็คือ failure factor อะไรทำให้ธุรกิจเราล้มสมมติธุรกิจอันที่หนึ่งนะฮะผ่านไปแล้วถ้าไม่ใช่ธุรกิจใหม่จะเป็นธุรกิจที่มีปัญหาเรื้อรังมานานส่วนใหญ่จะเป็นอันนี้แหละที่ได้รับการซื้อตัวไปสู่อีกองค์กรหนึ่งนะครับถ้าธุรกิจเขามีปัญหาก็คงไม่เป็นเชิญเราไปนะครับฉะนั้นในธุรกิจต่างๆนี่พนักงานไม่ได้ขาดขวัญและกำลังใจไม่มีกระจิกกระใจทำงานแล้วเนี่ยแล้วเราเป็นผู้ถูกเลือกให้ไปช่วยแก้ปัญหาดังนั้นเราต้องเตรียมอะไรเตรียมครับเตรียมใจรับเนี่ยฟีลแรงต้านจากพนักงานที่มีอยู่โดยเฉพาะพนักงานที่ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงมีเยอะมากเลยนะและพวกที่เคยได้อำนาจในอดีตเนี่ยแต่ปัจจุบันถูกถอนอำนาจนี่จะไม่ยอมนะพวกนี้จะเล่นผักเล่นพวกสกัดกั้นพวกหน้าใหม่พวกไรซิ่งสตาร์พวกที่กล้าเข้ามาหือพวกที่กล้าเข้ามาลดปริมาณจำนวนพนักงานของเราเนี่ยจะต่อต้านเลยรีซิสต์นะบุกเข้าไปสหภาพแรงงานเตรียมลุยเลยมาแล้วนะฮะแล้วก็จะลองภูมิพนักงานผู้นำใหม่ตลอดเวลาจะแน่ขนาดไหนเก่งขนาดใดนะฮะซึ่งว้าวยากมากเลยในการแก้ปัญหาและทำงานในองค์กรทั้งกล่าวแต่
การที่พนักงานต่างๆแสดงออกมันดีมาแล้วเปลี่ยนวิกฤตโอกาสจะมองเป็นสิ่งที่ต่อต้านอะไรรู้วิสัยทัศน์ต่างๆของคนในองค์กรว่าเป็นยังไงสามารถคาดเดาได้เลยนะว่าถ้าคุณพุชนะปุ่มนี้จะรับการต้านหรือการยอมรับยังไงแบบไหนลักษณะใดต้องวิธีการก็คืออย่างเมาเซตุก็เคยทำมา100 flowers นะฮะให้แต่คนแสดงวิสัยทัศน์เปิดท่าแท้มาให้หมดเลยจะได้ปราบทีหนึ่งเกลี้ยงจบง่ายนะฮะก็คือรู้เลยว่าตัวหัวโจกอยู่ไหนนะจะถล่มทลายกวนแกงนี้ยังไงจุดไหนเป็นจุดดึงล็อกปุ๊บเนี่ยเจดีไซน์จะล้มให้เขาแสดงออกให้เขาพูดเยอะๆจะได้มองเห็นชัดอย่าไปตอบโต้อย่าไปตอบโต้ท่านผู้ฟังถูกไหมครับนะฮะแล้วก็มันจะเห็นหมดเลยเมื่อเห็นปุ๊บเนี่ยดึงไม่กี่ตัวน็อตหลุดไปก็พังหมดแล้วง่ายจะตายอย่าไปตีรายละเอียดกับพวกมึงกับหนังจีนเนี่ยทหารย่อยเนี่ยไปตีตายมันไม่หมดหรอกนะเอาตรงหัวเนี่ยดึงออกมาแป๊บนึงก็จบแล้วท่านผู้ฟังนะฮะต้องหัวต้องปลดน็อตตรงหัวหาให้เจอถ้าหาหัวไม่เจอก็จบดีเอ็นสิ่งที่คุณทำก็คือฉาบฉวยแล้วก็ไม่เกิดผลหัวนะฮะต้องหาให้เจออันที่สามเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มจะมีปัญหาในอนาคตแล้วนะฮะแล้วรับการครับมอบหมายเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดคือมันยังไม่เกิดถูกไหมครับเราได้การมอบหมายให้ป้องกันเนี่ยเราก็ต้องมองดูก่อนว่าอันประเทศที่2ตะกี้ไม่มีปัญหาแล้วถูกไหมเราถึงรับการโปรโมทและเชิญนะครับไอ้ครับบริหารแก้ปัญหาดังกล่าวแต่ที่3มีแนวโน้มเท่านั้นกำลังจะมีนะเขาเลยส่งลงไปป้องกันดังนั้นต้องรู้ก่อนว่าชัดๆนายคาดหวังอะไรจากเราและทบทวนอย่างละเอียดถี่ถ้วนว่าองค์กรนั้นเนี่ยกำลังมุ่งไปสู่ทิศทางใดสอดคล้องกับแนวโน้มของตลาดและการทำธุรกิจขนาดนั้นหรือไม่โอ้โหดีลึกซึ้งมากเลยต้องมองทะลุทะลวงรู้เขารู้เราไงลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งถูกไหมครับแต่ถ้าแค่มีแนวโน้มจะประสบปัญหาต้องเข้าใจนายแล้วนายต้องการอะไรคาดหวังอะไรจากเรานะและสิ่งที่องค์กรกำลังมุ่งเป็นในทิศทางนี้ใดเนี่ยทิศทางนั้นเนี่ยมันสอดคล้องกับตลาดหรือเปล่าตอนนี้สอดคล้องการทำธุรกิจหรือไม่มีข้อบกพร่องจุดไหนนะครับต้องใช้เทคโนโลยีใหม่อะไรบ้างในการบริหารอาจารย์มุ่งใจไม่ไหวปวดหัวห้ามปวดหัวนี่มันง่ายมากเลยท่านผู้ฟังมันต้องฟังเยอะๆฟังเยอะๆนะครับท่านถามง่ายๆทำไมอเมริกาเจริญก้าวหน้าขนาดนี้ท่านผู้ฟังเขาสอนอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนไม่ฉลาดก็ให้รู้ไปเถอะครับท่านผู้ฟังกระตุ้นความคิดซ้ายขวาหน้าหลังต่างๆเป็นต้นนะครับสังคมนะครับจะเจริญได้ต้องมีครับคนต้องฉลาดเมื่อคนฉลาดปุ๊บเดี๋ยวก็จะมีการคานอำนาจโดยธรรมชาติกันเองนะครับอย่ามองว่าการคานอำนาจเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายเปล่าแต่ทุกอย่างมันต้องมีกฎเกณฑ์แค่นั้นเองและเป็นกฎเกณฑ์ที่สังคมก็ยอมรับนะครับอันที่4ก็คืออะไรครับธุรกิจเนี่ยประสบปัญหาอยู่แล้วแต่เพียงเนี่ยเขาต้องการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารเราได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็เป็นองค์กรเจริญแล้วอยู่ว่างั้นเถอะนะครับฉะนั้นก็ต้องรู้อีกว่านายคาดหวังอะไรจากเราท่านผู้ฟังไม่ใช่ประจบนายคุณจะต้องรู้แจ้งแทงตลอดว่าเขาคาดหวังอะไรจากเราแล้วเราสามารถรักษาคุณภาพของงานไม่ให้น้อยเกินต่ำกว่าที่เขาคาดหวังเราได้หรือไม่หรือจะเพิ่มคุณภาพอย่างไรโอ้เป็นยังไงครับท่านผู้ฟังนะฮะแล้วก็นี่คือข้อ3นะครับส่วนข้อ4ก็คือวิธีรบและรุกให้รับชัยชนะรวดเร็วเลยนะครับหากท่านไม่เห็นข้อที่4สำคัญมากรบรุกให้รับชัยชนะอย่างรวดเร็วท่านผู้ฟังเวลามันน้อยหมดแล้วมันมี5ข้อมันที่พูดเวลา3ข้อนะครับต้องขอเก็บไว้เป็นคราวหน้าดีกว่าเพราะมันหนังสือเล่มนี้ดีมากเลยผมอ่านแล้วสะดุ้งเฮือกเลยว่ามันมีประโยชน์จริงๆแทนที่จะไปครับผิดแล้วมานั่งเลียแผลนะครับหรือเรียนรู้จากข้อบกพร่องของตัวเองไม่เอาเขาบอกว่าคนที่ฉลาดเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่เรียนรู้จากข้อบกพร่องตัวเองแล้วมาปรับแก้ไขไม่ให้ผิดซ้ำแต่คนที่ฉลาดสูงสุดก็คือคนที่เรียนรู้จากข้อบกพร่องของผู้อื่นสรุปวันนี้เราจัดเรื่อง The First 90 Days Critical Success Fact Strategies for New Leaders at All Levels 90วันแรกของการดำรงตำแหน่งใหม่แล้วก็พูดถึงเลยครับยุทธศาสตร์แห่งชัยชนะสำหรับผู้นำใหม่ในทุกระดับนะครับพูดไปแล้ว3อันอันที่1ให้ลืมอดีตที่เคยประสบความสำเร็จมานะฮะจนเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่นี้อันที่2ต้องเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทใหม่อย่างท่องแท้และรวดเร็วและอันที่3จะต้องนะครับคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับความเป็นจริงที่เราทำอยู่โดยรู้ว่าธุรกิจของเราเป็นแบบไหนธุรกิจใหม่
หรือธุรกิจที่มีปัญหาเรื้อรังมานานหรือธุรกิจที่มีแนวโน้มที่จะมีปัญหาในอนาคตหรือธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอยู่แล้วท่านผู้ฟังมันเป็นเขาเรียก conceptual framework ให้เราเข้าใจนะครับก็คือภาพหนึ่งภาพแทนคำเป็นหมื่นๆคำแล้วเราจะเดินด้วยความมั่นใจไม่ผิดพลาดเดี๋ยวคราวหน้าต่ออีก2กลยุทธ์ซึ่งสำคัญมากๆผมเลยเจตนาไม่เร่งนะครับเพื่อนะครับเป็นอาหารสมองเรารู้เยอะๆจะได้เลยครับไม่ตื่นเต้นกับโลกมากนักมีแต่รับรู้และปล่อยวางคุณจะปล่อยวางได้ไงถ้าคุณไม่เข้าใจสภาพแวดล้อมปัจจุบันและรอบข้างถูกไหมครับวันนี้ขอกราบลาท่านผู้ฟังเดี๋ยวพิมพ์เท่านี้นะครับสวัสดีครับ